ในเรื่องของการอพยพเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องสําคัญแล้วล่ะค่ะเพราะว่าความเป็นอยู่แบบนี้เนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องรื้อรังไปอีกนานแค่ไหนนะคะแล้วก็ความช่วยเหลือก็คงจะเข้าไปถึงตรอกซอกซอยต่างๆได้อย่างยากลําบากมากขึ้นด้วยค่ะค่ะแล้ววันที่2ของการย้ายผู้สูงอายุในศูนย์ผู้สูงอายุบ้านบางแคย่านเพชรเกษมก็เป็นไปอย่างยากลําบากทีเดียวนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะย้ายผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้69คนเพื่อไปยังที่ศูนย์พักพิงที่วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะก็สามารถย้ายไปได้แล้ว80คนติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณพัชิตาพงโกศลค่ะหญิงชราอายุกว่า100ปีพยายามปลอบใจตัวเองว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนหลังจากต้องอพยพออกจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคไปยังวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ในการอพยพเพราะเจ้าหน้าที่เกรงว่าระดับน้ำบนถนนเพชรเกษมที่มีปริมาณสูงกว่า40เซนติเมตรที่กำลังจะไหลเข้าท่วมภายในพื้นที่บ้านบางแคซึ่งเป็นพื้นที่ราบต่ำและติดกับคลองพระยาราชมนตรีและคลองภาษีเจริญเพียง500เมตรส่งผลให้การอพยพเป็นไปด้วยความยากลำบากหากกระทำช้ากว่านี้ครึ่งเดือนเลยไหมละครึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวยายแล้วต้องไปครึ่งเดือนนะต้องพายายกลับนะเดี๋ยวจะพายายไปทิ้งอ่ะไม่ทิ้งไม่ทิ้งนะรับรองนะเมื่อวานนี้มีผู้สูงอายุได้รับการอพยพออกไปอยู่ที่วัดหนองหอยแล้วกว่า80คนขณะที่วันนี้สามารถอพยพเพิ่มเติมได้อีก69คนยังเหลือผู้สูงอายุอีก160คนที่ทางเจ้าหน้าที่รอดูสถานการณ์น้ำอีกครั้งก่อนตัดสินใจอพยพเพิ่มโดยจะเลือกผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรงและช่วยเหลือตนเองไม่ได้อพยพไปก่อนความจริงเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยท่านเป็นเคลื่อนไหวอะไรลำบากนะครับแล้วก็ท่านติดที่อ่ะไม่ค่อยอยากไปไหนไกลๆลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวางแผนย้ายไปก่อนที่น้ำจะท่วมเมื่อกี้ว่ายังไงน้ำก็ต้องมามากหรือน้อยนี่ไม่รู้นั้นก็พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ถ้าเกิดมีน้ำเข้าเราก็ไปหมดเลยครับความยากลำบากในการอพยพผู้สูงอายุวันนี้เพราะบางคนอาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า10ปีแล้วจึงหวาดระแวงเครียดและวิตกกังวลว่าจะโดนทอดทิ้งกลัวเหมือนกันไม่อยากไปเลยจำใจเขาจะให้ไปก็ต้องไปแผนอพยพผู้สูงอายุในบ้านบางแคเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวานและจะกระทำต่อเนื่อง3วันโดยวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะขอประเมินสถานการณ์น้ำอีกครั้งก่อนตัดสินใจจะอพยพเพิ่มเติมอีกหรือไม่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้สูงอายุที่เหลืออยู่กว่า160คนสามารถช่วยเหลือตนเองได้และอาคารที่พักก็มีความสูงถึง4ชั้นซึ่งน่าจะปลอดภัยหากระดับน้ำท่วมไม่สูงเกินไปประวิทย์หัวดอนถ่ายภาพพัชิตาพงโกศลสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานไปตรวจสอบสภาพการจราจรในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกันนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรบนถนนสายหลักแล้วก็สายรองทางด้านทิศเหนืออีก2เส้นทางนะคะพร้อมทางด่วนดอนเมืองโทเวตรงจุดขึ้นสถานีบริการน้ำมันปตท.ถนนวิภาวดีรังสิตด้วยนะคะคุณมัทนียามากสมบูรณ์ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ควบคุมสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจรนะคะมีรายงานสดจากที่นั่นค่ะเชิญค่ะจราจรกองบก02กองบัญชาการตำรวจนครบาลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะได้มีการปิดเส้นทางการจราจรเพิ่มเติมเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการสั่งเปิดเส้นทางในหลายเส้นทางค่ะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะได้มีการปิดเส้นทางการจราจรเพิ่มมากขึ้นนะคะในขณะที่ในบางเส้นทางนั้นสามารถใช้เส้นทางได้แล้วค่ะซึ่งจะแบ่งเส้นทางที่จะควรหลีกเลี่ยงจากน้ำท่วมขังและปิดเส้นทางการจราจรดังนี้ค่ะทิศเหนือเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือถนนสายไหมขาเข้าและขาออกน้ำท่วมขังตลอดสายระดับน้ำอยู่ที่ 30-60 เซนติเมตรถนนประเสริฐมนูนกิจค่ะขาเข้าขาออกค่ะตั้งแต่แยกเกษตรจนถึงแยกลาดป่าเขาระดับน้ำอยู่ที่40เซนติเมตรถนนพหลโยธินขาเข้าและขาออกตั้งแต่แยกเกษตรถึงแยกเสนานิคมระดับน้ำอยู่ที่30เซนติเมตรรวมทั้งนวมินขาเข้าขาออกค่ะระดับน้ำอยู่ที่40เซนติเมตรปิดตั้งแต่ซอยนวมิน163ถึง
แยกรามอินทรานะคะรวมถึงแยกวัดเสมียนนารีค่ะระดับน้ำอยู่ที่60เซนติเมตรส่วนทางด้านทิศตะวันออกควรหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนสุวินทวงศ์ขาเข้าขาออกและเลี่ยงไปใช้เส้นทางที่จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถใช้ถนนรามคำแหงเชื่อมถนนล่มเกล้าถนนมอเตอร์เวย์ถนนบางนาตราดทางยกระดับบูรพาวิถีถนนราชอุทิศนั้นมีน้ำท่วมขังตลอดสายนะคะอยู่ที่20-30เซนติเมตรถนนประชาร่วมใจมีน้ำท่วมขังเป็นระยะทางตลอดสาย20-30เซนติเมตรเช่นกันค่ะรวมทั้งถนนหทัยราชตัดสุวินทวงศ์แยกพาณิชยการมีนบุรีระดับน้ำ30เซนติเมตรมาดูเส้นทางที่ปิดการจราจรกันบ้างนะคะทิศเหนือสายหลักล่าสุดนะคะปิด5สายแล้วค่ะถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าขาออกตั้งแต่ซอยวิภาวดี46ถนนพหลโยธินขาเข้าขาออกตั้งแต่แยกอนุสรณ์สถานถึงแยกเกษตรค่ะถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่วงเวียนบางเขนจนถึงแยกคลองประปาทั้งขาเข้าขาออกนะคะถนนรามอินทราค่ะขาเข้าขาออกตั้งแต่แยกวงเวียนบางเขนจนถึงกิโลเมตรที่4นะคะถนนงามวงวานขาเข้าขาออกตั้งแต่แยกพงเพชรจนถึงแยกเกษตรที่เหนือสายรอง12สายค่ะทั้งถนนกำแพงเพชรถนนสงประภาถนนเชิดวุฒากาถนนโกสุมร่วมใจถนนเตชะตุงคะปิดการจราจรตลอดสายนะคะถนนเวรุวรารามหรือว่าวัดไผ่เขียวค่ะถนนแจ้งวัฒนะซอย14เรียบคลอง2ขาเข้าขาออกจันทรุเบกษาขาเข้าขาออกวัชรพลขาเข้าขาออกอันนี้ปิดเพิ่มไปจนถึง5แยกวัชรพลแล้วนะคะถนนเพิ่มศีลค่ะถนนเชื่อมพหลโยธิน 54/1 กับสุขาภิบาล5ปิดการจราจรตลอดสายค่ะรวมทั้งทิศตะวันตกนะคะมีสายหลัก8สายค่ะจรัญสนิทวงศ์สิรินธรสมเด็จพระปิ่นเกล้าอรุณอมรินทร์บรมราชชนนีทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีค่ะแล้วก็วันนี้ปิดเพิ่มนะคะที่ถนนเพชรเกษมขาเข้าขาออกตั้งแต่แยกพุทธมณฑลสาย4จนถึงซอยเพชรเกษมที่56ส่วนสายรองนั้นปิดที่ถนนพุทธมณฑลสาย2พุทธมณฑลสาย3ถนนอุทยานและสาราธรรมศพนะคะและเรื่องของการปรับแผนการจราจรนั้นทางศูนย์สั่งการการจราจรของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะได้มีการปรับแผนเผชิญเหตุวิกฤตจราจรน้ำท่วมขังรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการเคลื่อนย้ายรถด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เป็นการรายงานนะคะสภาพการจราจรล่าสุดเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องของการปรับแผนวิกฤตการจราจรกลับไปที่สถานีค่ะขอบคุณคุณมัทนียานะคะนั่นเป็นการรายงานสดจากศูนย์ควบคุมสั่งการกองบังคับการตำรวจจราจรก็ต้องสอบถามเส้นทางกันนิดนึงก่อนที่จะเดินทางนะคะที่บก.02นี่แหละค่ะค่ะและนอกจากน้ำใจของคนไทยที่ช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนเช่นนี้กันแล้วนะคะใครที่ผ่านไปมาแถวสะพานต่างระดับรังสิตก็อาจจะเห็นชาวต่างชาติ2คนค่ะที่กำลังช่วยเหลือคนไทยที่ประสบอุทกภัยในยามนี้นะคะอย่างที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยค่ะคุณเจวลีวิจารณ์จิตมีรายงานพิเศษค่ะสองมือถือหางเสือจับไม้พายและมุ่งหน้าไปนับเป็นภาพที่น่าประทับใจแทนผู้ประสบภัยในย่านรังสิตเมื่อได้เห็นชาวต่างชาติสองคนนี้มาปักหลักช่วยเหลือและทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เช่นเคยที่ภารกิจของพวกเขาในวันนี้ก็ยังเป็นการขับเรือและช่วยลำเลียงอาหารพระราชทานจากโครงการหลวงเข้าไปส่งในวัดซอยสามัคคีและวัดคลองหนึ่งซึ่งทั้งสองแห่งได้กลายเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังอยู่ในพื้นที่กว่า500คนแจ็คกี้และมาเชลเป็นชาวเนเธอร์แลนด์และเป็นเพื่อนซีที่มาปักหลักทำธุรกิจอยู่ที่พัทยามานานกว่า12ปีแล้ววันนี้พวกเขามีโอกาสเป็นครั้งแรกที่ได้มาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนร่วมกับพรรคพวกโดยรวมตัวกันมาในนามกลุ่ม FM 89คนพัทยารวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและแม้จะพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่งแต่ทั้งสองก็พยายามที่จะสื่อสารและบอกทุกคนด้วยความยินดีว่ามีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำไปลพบุรีเชียงบุรีอยุธยาหนึ่งอาทิตย์ไปกรุงเทพนี่คนเยอะชอบทำงานนี่คนอยู่บ้านเยอะๆไม่มีเรือไปไม่ได้ไม่มีกาวไม่มีน้ำคนหิวที่นี่คนเยอะปัญหาเยอะๆและไม่นานน้ำใจที่มาจากชายสองคนนี้ก็ได้แสดงให้ผู้เดือดร้อนหลายคนที่พบเห็นได้ตระหนักว่าในภาวะเช่นนี้ความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราผ่านพ้นมันไปได้รื่นใจดีใจพอเวลาต่างชาติเขามีเหตุอะไรต่างๆเช่นญี่ปุ่นก็ตามประเทศอื่นก็ดีเราก็ไปให้การช่วยเหลือเขาแต่พอเรามีเหตุเพศภัยอย่างนี้เขาก็มาให้การช่วยเหลือเราและเนร20กว่ารูปหมาแมวอีกจำนวนเป็นร้อยๆตัว
อยู่ในอุโบสถเนี่ยข้างบนเนี่ยถ้าจะมาไปแล้วเขาจะอยู่กันอย่างไรและหลังจากการตระเวนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาแล้วหลายจังหวัดย้ายที่ตั้งหลักปักฐานทั้งใต้สะพานและบนถนนก็ทำให้ทั้งสองคนยอมรับว่านี่เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสัญญาว่าจะเก็บภาพความประทับใจที่มีต่อคนไทยส่งกลับไปอวดเพื่อนที่อยู่แดนไกลให้รับรู้ค่ะและนี่ก็เป็นเวลากว่า1เดือนแล้วนะคะที่ทั้งแจ็คกี้แล้วก็มาเชลมาปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดปทุมธานีเองหรือว่าจังหวัดอื่นๆซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะที่พวกเขาจะต้องเดินทางกลับไปสับเปลี่ยนกับทีมชาวต่างชาติชุดใหม่ที่จะสมัครใจมาช่วยน้ำท่วมตรงจุดนี้ต่อไปค่ะบวรแนวฤทธิกุลถ่ายภาพเจวลีวิจารณ์จิตสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานค่ะในช่วงนี้ไปติดตามรายงานระดับน้ำนะคะที่สถานีสูบน้ำสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครกับคุณยุวดีอ่วมพลอยค่ะมาติดตามการรายงานระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากศูนย์วิเคราะห์ประมวลสถานการณ์น้ำกรมชลประทานค่ะระดับน้ำที่สถานีสามเสนค่ำวันนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง2เมตร60เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง50เซนติเมตรที่สถานีปากเกร็ดระดับน้ำอยู่ที่3เมตร13เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง37เซนติเมตรและที่สถานีสะพานพุทธระดับน้ำสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง2เมตร26เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง54เซนติเมตรค่ะข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์บอกว่าคืนนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรนะคะผู้ที่อยู่ใกล้แม่น้ำก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะกลับมาติดตามการรายงานระดับน้ำอีกครั้งในเวลา 21:00 น.โดยประมาณค่ะและช่วงนี้นะคะไปติดตาม11เด็ดเศรษฐกิจกับคุณอรดาเผ่าวิบูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะวันนี้ได้ข่าวว่าเรากำลังจะมีบะหมี่ไข่ไก่แล้วก็รวมถึงปลากระป๋องจากเพื่อนบ้านมาช่วยแล้วใช่ไหมคะแถมมีน้ำด้วยนะคะเพราะว่าผู้ค้าปลีกนั้นก็ได้มีการนำเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ขาดแคลนสินค้าที่ขาดแคลนก่อนหน้านี้มาเยอะเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เองสามารถที่จะนำมาถึงไทยแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนได้ด้วยนะคะค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ11เด็ดเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็เป็นข่าวดีหลังจากที่สินค้าหลากหลายรายการมีการขาดแคลนไปไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มปลากระป๋องบะหมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะรวมถึงไข่ไก่ซึ่งล่าสุดนั้นทางห้างค้าปลีกก็มีการสั่งนำเข้ามาเพื่อที่จะจำหน่ายในประเทศแล้วนะคะการขาดแคลนตรงนี้ปัญหาน่าจะบรรเทาลงไปได้เรื่องราวตรงนี้จะเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาติดตามกันต่อค่ะ